เกิดมาให้โชคคุณแม่ท้องแก่สุดอั้นคลอดลูกสาวใต้สะพานภูมิพลคอหวยไม่พลาดสองเลขทะเบียนรถพันตำรวจโทอาคมหัวอุดมเจริญสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีผู้หญิงคลอดลูกบริเวณลานจอดรถใต้สะพานภูมิพลด้านถนนพระราชวิริยาภรณ์จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบผู้หญิงอายุ33ปีคลอดลูกออกมาแล้วและนอนอยู่บริเวณข้างทางใกล้รถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mazda สีดำหมายเลขทะเบียน7กช-200กทมซึ่งหญิงคนดังกล่าวชื่อว่านางปรารถนาอายุ33ปีบ้านเลขที่137/7หมู่ที่5ซอยสุขสวัสดิ์35แขวงราชบูรณะกทมได้คลอดลูกเป็นทารกเพศหญิงจากการตรวจสอบแม่และเด็กแข็งแรงปลอดภัยดีจากนั้นกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกอก3พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งรีบพาทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลบางจากในลำดับต่อไปขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสวัสดีค่ะ